แล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกๆท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์พบกันเป็นประจำเวลา 13:00 นเป็นต้นไปเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook daradaily.com และ YouTube daradailyofficial วันหยุดสบายๆแบบนี้อาจจะมีหลายครอบครัวที่นอนเล่นอยู่บ้านด้วยกันวันนี้เราก็เลยมีข่าวของครอบครัวสุดฮอตของคุณพ่อคุณแม่ลูก3อย่างแมทธิวดีและลิเดียสรัญรัตน์มาฝากกันค่ะแล้วมาต่อกันด้วยครอบครัวของพี่บีมกวีคุณพ่อลูก4จะมีอะไรบ้างไปติดตามชมกันเลยค่ะของดีครับก็ยินดีมากเลยแล้วก็ได้กลับมาดูคอนเสิร์ตอีกครั้งนึงนะฮะของศิลปินระดับประเทศโอ้ยเราก็ร้องเพลงอยู่เรื่อยสุดๆวันนี้ก็เป็นครั้งแรกแล้วกันที่มีดีแลนขึ้นไปอยู่บนเวทีด้วยปกติลูกจะไม่แบบขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะงงๆหน่อยก็แบบงงๆไปยืนแบบโบกมือนิดนึงงงว่าแม่เป็นนักร้องด้วยเหรอเขาขึ้นไปเห็นกับแม่แต่เด็กวันนี้มาทั้งครอบครัวเลยเนอะใช่ก็มาทั้งบ้านเดมี่ก็ถึงวัยที่จะแบบว่าออกอาการนิดนึงอะไรอย่างงี้แต่ดีแลนตอนนี้ก็โตแล้วเขาก็แบบนิ่งขึ้นนะแต่เดมี่เขาก็จะเดินไปเดินมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยการร้อนนิดนึงจริงๆวันนี้คือแบบหลายจ็อบทำอะไรได้ทำหมดเลยวันนี้ตรงกับคอนเซ็ปต์ของรถเนี่ยรถครอบครัวก็รถทำได้ทุกอย่างมันปรับที่นั่งที่นั่งข้างในอะไรงี้ก็ได้หลายแบบเราครอบครัวเราก็ได้หลายแบบเข้าคอนเซ็ปต์ค่ะก็เหมาะกับคนเขาแบบมีครอบครัวใหญ่ๆด้วยเนาะพี่ใช่จะมาถ่ายหน้ามันเป็นยังไงครับพี่เบทิวโอ้ก็อย่างแรกคือนั่งสบายฮะสบายไว้ก่อนภรรยาต้องนั่งสบายไว้ก่อนเดี๋ยวงุดหงิดนะฮะแล้วก็สามารถได้หลายท่าได้หลายรูปแบบเพราะว่าในเรื่องของการปรับเบาะอะไรต่างๆคือปรับเปลี่ยนจะไปกันเป็นชุดใหญ่ก็ได้หรือจะไปแบบช้อปปิ้งคนเดียวก็สามารถที่จะปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆนะฮะอื่นๆก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีอะไรอย่างงี้ที่เราคิดว่ามันก็เป็นส่วนสำคัญนะฮะเรื่องความปลอดภัยต่างๆระบบการเตือนอะไรอย่างงี้มันต้องมีสมัยนี้เพราะว่าเราบางทีเราทำหลายอย่างเราก็อยากจะได้รถที่เราขึ้นไปแล้วขับไปเลยไม่ต้องคิดมากว่าเฮ้ยมันโอเคหรือเปล่าตรงนู้นนี้เราแบบไว้ใจได้ก็ดีแล้วแหละโอเคครับล่าสุดที่ญี่ปุ่นค่ะยังไงครับที่ญี่ปุ่นเพิ่งกลับมาเลยโอ้โหไม่คือแบบเดียตอนนี้ลูกเล็กจริงๆคือลูกเล็กเนี่ยตอนนี้ลูกดิออนเนี่ยตอนนี้4เดือนแล้วเราก็เป็นวัวอยู่อะค่ะตอนนี้คือต้องผลิตนมให้ลูกตลอดเวลาแล้วคือการที่จะเดินทางข้ามประเทศเอาตัวเล็กไปด้วยเอาเครื่องไปด้วยแล้วก็คือมันไม่ไหวอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยู่นี่ดีกว่าทิ้งลูกไปแล้วเดียไปอย่างเดียวก็รู้สึกกิลตี้อะไรเงี้ยแล้วก็คุยกับเดมี่ว่าเดมี่หนูอยากจะไปไหมอ๋อมันมีไม่ไปหนูไม่ไปแต่ว่าพอโมเมนต์ที่จะต้องแบบบายๆแต่ดีกับพี่ดีไปแล้วนะเขาก็เดมี่จะไปด้วยเดมี่จะไปหิมะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ไม่ทันแล้วอย่างเงี้ยเขาก็มันกระทันหันคือจริงๆเขาเด็กเขาปิดเทอมอยู่แล้วสัปดาห์นี้แล้วก็คุยกันมาพักหนึ่งแล้วประมาณเดือนกว่าคือตัดสินใจไม่ได้ว่าอยากจะพาไปที่นี่นึงแหละแต่ว่าก็คืออยู่ที่คนนี้แหละว่าจะไปไม่ไปก็เลยแบบยักยังไม่ได้จองตั๋วสักทีก็แบบว่าจนถึงก่อนบินประมาณอาทิตย์หนึ่งเพิ่งจะซื้อตั๋วเพิ่งได้โรงแรมในช่วงนั้นเพราะว่าคนนี้ก็เราก็ต้องรอใบอนุญาตก่อนนะฮะเพื่อที่จะบินแบบว่าแบบสบายใจในการก็มีปัญหานะครับผมยังไม่ได้ที่นั้นบีบหัวใจไหมโมเมนต์ที่แบบลูกร้องตามอะไรอย่างนี้คือเดียรู้สึกว่าถ้าเดมี่ร้องไห้อะเราก็รู้สึกนะแต่ว่าไม่รู้สึกเท่าตอนดีแลนร้องเพราะว่าดีแลนคือเขารู้เรื่องแล้วเขาโตแล้วแบบ6ขวบจะ7ขวบแล้วอะไรเงี้ยคือเขาก็เหมือนรู้ว่าเขาว่าเป็นพี่ชายนะแล้วก็รู้ว่าตัวเองจะไปเที่ยวมันไม่ใช่การจากลาอะไรแบบว่าขนาดนั้นแต่เขาก็แบบแซดที่เห็นน้องร้องไห้แล้วแซดที่แม่ไม่ได้ไปด้วยเหมือนเป็นการแยกกันเที่ยวอะไรเงี้ยพอเห็นน้ำตาดีแล้วเขาพยายามจะไม่ร้องอ่ะเรายิ่งแบบอุ้ยคือจริงๆดีแล้วถามน้องมาตลอดเลยว่าเดมี่อยากไปไหมเดมี่จะไปเที่ยวหิมะด้วยไหมเดมี่ก็ตอบว่าไม่ตลอดเพราะว่าก็อยากจะรอไปพร้อมแม่แต่พอถึงเช้านั่งจริงๆก็เปลี่ยนใจซะงั้นแต่เขาก็ร้องไปตามเด็กวัย3ขวบแหละคือก็อยากก็ร้องไห้ใช่ส่วนใหญ่ก็ไปด้วยกันคือต่างประเทศไปด้วยกันใช่ไปด้วยกันตลอดก็คือไม่เคยแยกกันอะไรอย่างงี้แล้วก็พอทริปนี้อ่ะคือพอเรามีดีออนมาคือแต่ก่อนถ้าเดียท้องเนี่ยดีออนก็ไปอยู่ในท้องไปด้วยได้แต่ตอนนี้พอเขาออกมาแล้วมันไม่สามารถจริงๆที่จะแบบมันอันตรายด้วยอ่ะเอาเด็ก
อ่อนขึ้นเครื่องบินไปเดี๋ยวก็กลัวเรื่องเชื้อโรคตัวเรื่องใช่อากาศก็เย็นมากลบ9องศาพี่แมทบอกคือก็ไม่กล้าใช่ไหมฮะแต่ว่าไปได้ถามวินาทีนั้นอธิบายกับเดมี่ยังไงนะให้เขาเข้าใจหรือว่าเราลงจากก็บอกว่าโอ้ไปแค่3วันเองลูก 3-4 วันเองเดมี่แป๊บเดียวเดี๋ยวเขาก็กลับมาแล้วนับ1 2 3กลับมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปใหม่ที่มาไปด้วยแต่วันนี้เล่นล่ะฮะบอกพี่ชายว่าเดี๋ยวดีแลนเข้าใจอ่ะดีแลนเข้าใจแต่เขาก็เหมือนแบบพอเห็นน้องร้องเขาก็ร้องตามแล้วก็พอแบบโมเมนต์ที่จะต้องบ๊ายบายจริงๆเขาก็เลยแบบนิดนึงแบบว่า I'm gonna miss you mommy จะคิดถึงมัมมี่อะไรเงี้ยเพราะว่าปกติก็ไปไหนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทริปนี้ก็คือใช่คือที่ไปอ๋อวันวาเลนไทน์คือเราลืมไปแล้ววันวาเลนไทน์ค่ะเราก็คือแบบยุ่งมากทำแบบคือดูแลลูกอ่ะแล้วก็ทำหลายอย่างอะไรเงี้ยก็ลืมไปแล้ววันนั้นคือวันวาเลนไทน์แล้วก็เขาก็เซอร์ไพรส์ไงเขาก็บอกเนี่ยยูไอไม่รู้ไอลืมแบบถุงมือไว้บนเขาหรือเปล่าหรือว่าลืมไปที่บ้านก็ไม่รู้หยิบมาด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาบอกเดี๋ยวไปหาให้หน่อยเดี๋ยวก็แบบฉันนั่งปั๊มนมอยู่จะให้แบบถอดเครื่องแล้วไปหาให้เหรอคือโกรธนะตอนนั้นคือแบบใส่ก่อนทำไมจะต้องไปตอนนี้ต้องหาตอนนี้แล้วหายก็หายอะไรอย่างเงี้ยเออน่าหาให้หน่อยหาให้หน่อยแล้วก็โอเคถอดเครื่องปั๊มนมแล้วก็เดินไปอีกห้องนึงแล้วก็บอกเนี่ยอยู่ในตู้เสื้อผ้าเก๊ะนี้อะไรเงี้ยแล้วก็เปิดมาแล้วก็ไหนล่ะแล้วก็ไม่ทันสังเกตจนเอ้าถุงไปถุงอะไรเป็นสีแดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อุ้ยเขาบอกเห็นยางแล้วก็แบบอุ้ยตายแล้ววันนี้มันวันวาเลนไทน์แล้วเราก็ใส่เขาเต็มเลยเมื่อกี้นี้เลยคือแบบเราให้ทุกหนึ่งคือแบบเราใส่เข้ามาเยอะแล้วก็ฮอร์โมนแปรปรวนด้วยไงคือแบบเหนื่อยด้วยแล้วก็ไม่ได้ไปด้วยแล้วก็เพิ่งบายๆลูกไปเมื่อวานแล้วก็แบบตอนนี้เดมี่ก็งองแงดีออนก็จะกินนมอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็แบบอ้ายแล้วเสร็จอ้าวอุ้ยมีสะพายด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลืมแล้วก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว้ให้พี่แมทด้วยไม่ได้แบบคือลืมเลยอย่างเงี้ยใช่พ่อโดนวางแผนไม่นานครับวางแผนไม่นานต้องมีการเตรียมตัวแล้วเพราะว่าแค่ไปซื้อของนี่ก็ต้องมีการวางแผนแล้วเพราะว่าปกติอยู่ด้วยกันตลอดก็จะต้องมีการแวะไปซื้อนั่นนี่แล้วก็ซึ่งก็ยังถามอยู่เลยว่าพี่แมทแวะไปตอนไหนทำไมเราถึงไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อผ้าโอ้ของขวัญก็เป็นตุ้มหูค่ะเป็นตุ้มหูก็จริงๆแล้วแบบ history ของอันนี้ก็คือพี่แมทตั้งแต่คบกันแรกๆเขาก็จะซื้อตุ้มหูมาให้ในแบบเทศกาลพิเศษจนตอนนี้เรามีคอลเลกชันตั้งแต่แบบเจอกันแต่อายุ18อ่ะเราก็ยังมีแบบตุ้มหูแต่ละปีที่เขาแบบจะเลือกมาให้อะไรอย่างเงี้ยก็มีเป็นคอลเลกชันเลยอันนี้จากแมทธิวดีนค่ะอันนี้ก็คิดอะไรไม่ออกก็ซื้อต่างหูก่อนหรือว่าชอบหรือว่าต้องใส่ตลอดใช่ๆแล้วก็เป็นอะไรที่ใส่ได้ตลอดก็คือแสดงว่าก็คือเป็นตุ้มหูส่วนใหญ่ก็เป็นตุ้มหูหมดใช่คือเป็นส่วนใหญ่ใช่แล้วก็จะมีแบบเพราะว่าเป็นคือเดียก็เป็นคนไม่ค่อยใส่เครื่องประดับเท่าไหร่นาฬิกาอะไรไม่ค่อยใส่สร้อยคอไม่ค่อยใส่แต่ตุ้มหูเป็นอย่างเดียวที่เดียใส่ตลอดเวลาออกงานไม่ว่าจะไปไหนก็จะมีตุ้มหูก็เลยไม่ต้องมีเคสอะไรเลยได้แต่ตุ้มหูแต่ถูกใจเพราะว่าได้ใช้ค่ะถูกใจรางวัลล่าสุดที่พี่แมทคิวได้บ้างรางวัลโอ้โหรางวัลนางงามอ๋อรางวัลที่นี่ก็รางวัลจากคนนี้ไหมทวงรางวัลนะเป็นยังไงกับการทำงานที่นี้แล้วคุณเห็นว่าเรามีความสามารถก็รู้สึกก็ดีใจแน่นอนฮะที่มีการให้รางวัลตรงนี้ก็เราก็ทำตามหน้าที่แหละฮะเราไม่ได้ไปหวังจะอะไรก็แล้วแต่ก็พยายามทำให้การประกวดของมิสแกรนด์อินเตอร์มันเป็นที่น่าภาคภูมิใจของคนไทยแหละก็เป็นศึกของคนไทยที่เราที่ทางพี่นวัดเขาสร้างมาตั้งแต่ต้นและผมก็โชคดีได้ทำโอกาสได้ทำพิธีกรให้กับพี่เขามาเป็น10ปีแล้วนั่นก็เป็น10 year anniversary ฮะไอปีที่แล้วที่อินโดนีเซียก็รู้สึกว่างานมันแกรนงานมันอลังการแล้วก็ทางโปรดักชันน่ะคือทุ่มเทสุดๆทางนางงามก็คือก็เป็นสุดยอดของประเทศไทยแล้วอิงฟ้าก็เป็นตัวแทนของประเทศเราซึ่งเราก็ต้องพยายามบิ้วตัวเองแล้วต้องขยันทำการบ้านให้งานมันออกมาในทางที่ดีที่สุดคืออย่างตัวเดย์เองเนี่ยก็คือเห็นพี่แมดาวเวลาเขาตั้งใจทำอะไรบางอย่างแล้วเขาก็ทุ่มเทกับงานของเขาอะไรเงี้ยแล้วก็ในการที่ได้รางวัลอย่างนี้มาก็รู้สึกว่าก็น่าภาคภูมิใจเนาะที่แบบอย่างน้อยแบบเราตั้งใจทำไปแล้วก็เฮ้ยคนเห็นว่ามันดีอะไรเงี้ยเดย์ว่าแค่นี้พี่แมดก็แบบหายเหนื่อยแล้วก็ดีใจแล้วอะแล้วก็ในรางวัลที่เป็นแบบinternational ระดับแบบเนี้ยก็ยิ่งทำให้แบบมันมีความแบบ
ตั้งใจที่อยากจะทำให้งานมันดีกว่านี้ในงานต่อๆไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆเวทีวิกเกตมันไม่ธรรมดามันมีชาเลนจ์เยอะมากเลยบนเวทีเลยต้องใช้เวลาเตรียมตัวเยอะไหมพี่ติวมันยากเพิ่มขึ้นตรงที่ว่าไปจัดที่ต่างประเทศ คือจัดในบ้านเราก็วุ่นวายอยู่แล้วแหละ เพราะว่ามันแกรนด์มากแต่ว่ายิ่งไปที่ประเทศอื่นก็อ้าวทีมงานของคนไทยจริงๆแล้วมีไม่เยอะเท่าไหร่มีเป็นแค่10กว่าคนก็จะต้องมีอุปสรรคในเรื่องของภาษาเรื่องของอะไรต่างๆแต่ว่าคิดว่าด้วยความขยันความพยายามของทีมงานทุกคนแหละรวมไปถึงตัวผมก็ทำให้มันออกมาได้ดีนะก็ปีนี้น่าจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมอีกก็จะไปจัดที่ประเทศเวียดนามในช่วงปลายปีก็ทางพี่ๆสื่อมวลชนน่าจะไปกันบ้างปีที่แล้วก็ไปกันหลายท่านนะก็สนุกดีก็คิดว่านี่แหละฮะก็เป็นงานที่เรารักงานที่เราตั้งใจก็ดีใจที่มันออกมาดีครับอย่างพี่เดียล่ะครับพี่แมทแบบทำงานทำการสาวทั้งเลยครับไม่แต่คิดว่าโอเคเลยก็มันเป็นงานที่เขาทำแล้วเขาเหมาะอ่ะเขาแบบมันเป็นทางที่เขาอุ้ยมาแรงเป็นทางที่เขาถนัดอยู่แล้วแล้วก็คือเขาทำเป็นภาษาไทยด้วยแล้วก็พอได้ไปประเทศอื่นมันก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยเขาก็ถนัดแล้วก็ทำหน้าที่ได้ดีในเรื่องของแบบสาวๆล้อมอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวรู้สึกว่าเอ้ยโอเคเขาเดี๋ยวไม่ได้แบบมีการหึงหวงอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนทำงานเลยอ่ะแบบว่าโอ้ไม่ได้รู้สึกเหนื่อยเลยโอเคกลับมาให้ใจเย็นหยิกอยู่ไหนเนี่ยหยิกอยู่ไหนภรรยาดีใจที่คุณแฮปปี้กับการทำงานนะคะตั้งใจทำต่อไปแล้วก็ค่าตัวเอามาให้ภรรยาช้อปปิ้งนะคะโอเคครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆนะครับจริงๆก็ต้องขอบคุณทางโคเวมากๆที่เปิดโอกาสให้เราได้มาเล่าประสบการณ์ดีๆที่เรามีในการใช้ผลิตภัณฑ์โคเวเพราะว่าเราใช้จริงด้วยใช่ครับก็เลยแบบพูดได้แบบเหมือนก็คือถ่ายทอดได้เต็มที่เลยเราต้องบอกว่าจริงๆโคเวทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นมากเรื่องของน้ำดื่มที่มีคุณภาพแล้วก็เชื่อมั่นได้เรื่องการจัดการอะไรอย่างเงี้ยมันขั้นตอนยุ่งยากลำบากอะไรขนาดนี้ไม่เลยเพราะว่าเขาจะมีคุณโคดี้อะค่ะเข้ามาแบบว่าทุกๆเดือนทุกๆแบบอะไรเงี้ยคือเราบางทีเราลืมไปแล้วว่ามันจะต้องเปลี่ยนไส้กรองหรืออะไรเงี้ยค่ะคุณโคดี้เขาก็จะมาหาเราเลยใช่ครับมันควรมีติดไว้ในครอบครัวหรือครอบครัวของเราผมว่าทุกคนก็ทุกครัวเรือนนะครับที่อยากจะมีชีวิตที่แบบว่าสบายสบายถ้าพูดถึงน้ำดื่มแค่แบบจัสตินครับผมก็อยากให้ทุกคนมองสวัสดีค่ะจะเอาไปกดเองอะไรดีได้ใช่กดเองเลยใช้ง่ายค่ะแล้วก็ถ้าเป็นโหมดน้ำร้อนก็ไม่ต้องเป็นห่วงว่าเขาจะลวกมือเพราะว่าเขาจะมีดับเบิลล็อกอยู่แล้วจะปลอดภัยกับเด็กๆด้วยใช่ไหมครับลูกถ้าหนูตัวหนึ่งจะไม่ได้อยู่กับพ่อมันมีก็ไม่มีลูกหนูเย็นใครมีเห็นไหมพ่อไม่มีไม่มีใครมีหรอมีก็ต้องมัดต้องมัดดูไม่ได้จัดร้องเพลงหรอจัดร้องเพลงหรออันนี้พี่พ่อออกมากับพ่อกับแม่เป็นไงบ้างครับน้องพี่วันนี้มาสนุกไหมคะน้องพี่สนุกไหมโอเคได้มีคนดันน้องพี่อุตส่าห์อยากมาเนาะมาโชว์ลีนเนาะวันนี้ออกงานสนุกไหมสนุกไหมครับตอบก่อนอันนี้งั้นพี่อยากพูดไหมไม่ใช่หรอสนุกไหมครับพูดใส่ไมค์สิลูกสนุกไหมครับพูดใส่ไมค์หน่อยสนุกค่ะสนุกแต่ว่าไม่มีเสียงไม่มีเสียงแค่นี้พี่เขาได้ยินลูกเราร้องเพลงได้ไหมเราร้องเพลงได้ไหมเพลงพ่อเป็นไงร้องเพลงพ่อเพลงพ่อร้องสักนิดไหมลูกได้ร้องซ่าสั่นๆไหมน้องพี่ร้องเพลงให้พี่เขาฟังสั่นไหมสั่นไหมซ่าสั่นสั่นตัวยังเออถึงจะแบบว่ายิ่งจะยิ่งจะยิ่งตันก็ยังไม่จบงานหน้าเราออกงานไม่จบไม่เลิกอันนี้พี่สอนนานไหมครับเนี่ยไม่ได้สอนลองเองเปิดให้เขาคือพี่เลี้ยงอ่ะพี่เลี้ยงอ่ะชอบแซวผมไงแล้วก็เอามาเปิดเอาเพลงมาเปิดให้ตอนพี่เลี้ยงเขาหรืออะไรเขาก็เลยจำได้มาแล้วก็บอกว่านี่เพลงพ่อนะอะไรอย่างเงี้ยว่าลูกเราก็ Y2K ได้หลังจากที่แบบว่าจากที่เราผ่านมาแล้วคือจริงๆก็ตอนแรกก็จะรู้สึกเขินๆนะเวลาที่เขาร้องเพลงเราอะไรเงี้ยแต่พอเมื่อกี้นั่งรถมาบางทีเราเปิดเพลงแล้วเขาร้องตามอ่ะบางทีมันแบบมันมีรอยยิ้มเพิ่มมาโดยแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยมันปลื้มใจบางทีแต่ว่าเราไม่กล้าแสดงออกเราปลื้มมากเลยไม่รู้มันเขินด้วยเก่งมากเก่งมาก
จริงๆพิธีก็คือร้องได้จบเพลงนะครับถ้าเผื่อเปิดเพลงในรถเนี่ยคือพิธีร้องตลอดแต่ว่าเขาเป็นคนที่อายเพราะงั้นถ้าเผื่อเจอคนอื่นหรือเห็นคนเยอะๆเขาจะแบบสตันแต่จริงๆเขาน่ารักใช่ใช่ร้องเพลงพ่อได้กี่เพลงแล้วน้องภูร้องได้กี่เพลงพ่อมีกี่เพลงครับมีหลายเพลงไหมปิดเครื่องชัดดาวจริงๆตอนนี้เป็นเวลานอนค่ะใช่ค่ะเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยพี่บีก็จะมีลำโพงมีอะไรอย่างเงี้ยที่จะแบบให้น้องร้องอะไรอย่างเงี้ยมีไหมตั้งใจซื้อให้น้องหรือว่ามีคนคุณย่ากับคุณปู่ซื้อมาร้องคาราโอเกะสวีทกันสองคนใช่แล้ววันนั้นเขาเอาลงมาข้างล่างไงคะก็เลยลองเขาจะยกออกจากบ้านไงเขาจะเอาออกไปร้องกันปู่ย่าเขาจะไปร้องแล้วก็เอามาก็เด็กๆเห็นไม้อะไรเงี้ยก็เลยมาหยิบอะไรเงี้ยครับเอาอันนั้นพังไปยังทำตลุ่มน่าจะพังแล้วครับพี่บีมพี่หนุ่ยเอาสิ่งไหนบ้างที่เหมือนว่าเขาก็แบบจะได้ทางคุณพ่อแบบว่าเป็นการแสดงแววแววแววยังไม่ได้รู้สึกว่าอีกหน่อยเขาจะต้องโตไปเป็นศิลปินหรืออะไรไม่ได้รู้สึกตรงนั้นแต่แค่รู้สึกว่าเขาคงสนุกกับการที่เขาได้แสดงออกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนเป็นพัฒนาการมากกว่าว่าเขาจำเนื้อเพลงได้นะเขาร้องเพลงตรงจังหวะนะเขาเต้นแบบได้นะจำท่าได้อะไรเงี้ยดูเป็นพัฒนาการมากกว่าค่ะจริงๆก็คือไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าคาดหวังด้วยว่าแบบคือบางทีแบบอย่างมางานอย่างเงี้ยครับอย่างลูกค้าเนี่ยก็จะบอกว่าอยากได้แบบพ่อร้องเพลงแล้วก็ลูกขึ้นไปร้องด้วยซึ่งบางทีมันไม่สามารถกักเกณฑ์ได้อย่างงานแรกสุดที่อยู่ดีเขาขึ้นไปร้องด้วยจริงตามคิวก็คือเขาไม่ได้ขึ้นไปร้องด้วยแต่เขาวิ่งตามขึ้นไปเองก็ไม่ได้ตั้งใจได้มันเป็นแบบพี่บินดูเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะที่น้องใช่ออยืนถ่ายคลิปอยู่ข้างล่างก็เซอร์ไพรส์เราสึกว่าหุ้ยลูกเราทำได้ขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ไมค์ผมก็ขึ้นไปร้องกับพ่อเลยแล้วที่มันเซอร์ไพรส์สุดก็คือจังหวะจากคนคือตรงแบบว่าพอเลยตอนที่ร้องใช่ลงเป๊ะมากจังหวะพอได้แต่เนื้อเพลงก็คือดำน้ำเนื้อก็ดำน้ำนิดนึงนะครับแต่ว่าสู้ตายก็ยังได้อยู่ตอนนี้ก็หายเขินเลยไหมครับพี่มีเพราะเนี่ยน้องก็ร้องเพลงอะไรอย่างนี้ได้แล้วอ๋อตอนก็อย่างที่บอกครับหลังๆเรารอยิ้มบางทีฟังเขาร้องเล่นๆอะไรเงี้ยเราก็ยิ้มออกมาไปโรงเรียนเนาะไปโรงเรียนจะไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับเตรียมตัวกันเตรียมตัวไปโรงเรียนแต่ละวันจริงๆก็คือแบบเริ่มจากไปสอบก่อนก็จริงๆเพิ่งพาไปสอบมาเขาก็พอทำได้นะครับถือว่าโอเคครูก็บอกว่าก็ได้นะได้อยู่แบบว่าครูบอกได้อยู่ตอนนั้นไปให้น้องเขาทำอะไรบ้างนะครับครูก็จะถามเรื่องสีคือเรามีการเตรียมเขาไว้เบื้องต้นแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าเราไม่รู้ว่าชั้นอนุบาลหนึ่งเนี่ยมันต้องเรียนไปถึงไหนบ้างฉะนั้นเรื่องสีเรื่องของเชฟรูปทรงอะไรเงี้ยเขาพอได้อย่างเรื่องสีเนี่ยเขาได้12สีเนี่ยเขาตอบได้หมดแต่ทีนี้พอไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีต่อบล็อกต่อแบบ ABC ลงหลุมอะไรเงี้ยค่ะเรื่องเชฟจริงๆอ่ะที่บ้านอ่ะเขาทำได้ใช่แต่พอไปอยู่ตรงนั้นน่ะของเล่นมันเยอะไงเขาก็อาจจะมีแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเสียสมาธิไปบ้างแบบวิ่งไปเล่นบ้างกลับมาทำต่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็คอยลุ้นว่าแบบอย่าออกไปนานสิลูกคะแนนอย่างเงี้ยอย่าออกไปนานว่าก็ดีครับก็ถือว่าแบบทำได้เกือบหมดค่ะเด็กๆรู้ตัวใช่ไหมว่าจะต้องไปโรงเรียนแล้วไม่รู้เหมือนกันว่ารู้หรือเปล่าแต่เราก็บอกเขาแหละว่าแบบเดี๋ยวไปโรงเรียนแล้วหนูจะมีเพื่อนเยอะเลยมากกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาวันนั้นที่ไปสอบเขาก็บอกว่าโหไหนเพื่อนอยู่ไหนอะไรเงี้ยคือแบบให้เข้าไปทีละคนไงเราจะไม่ได้เจอเข้าไปแล้วไม่เจอเด็กเขาบอกว่าเพื่อนของพี่อยู่ไหนแล้วก็พาเขาไปดูเป็นแบบสนามเด็กเล่นมีสไลเดอร์อะไรเงี้ยคือแบบไม่พูดกับเขาว่าอย่าร้องไห้นะอะไรเงี้ยจะพูดเป็นโพสิทีฟว่าไปแล้วจะเพื่อนเยอะเลยนะทีเชอร์จะใจดีมากเลยหนูจะอ่านหนังสือออกนะแล้วหนูจะแบบอะไรอย่างเงี้ยให้เขาแบบสนุกอ่ะเราเองเตรียมตัวเด็กๆยังไงบ้างเพราะวันที่จะต้องไปส่งวันแรกน่าจะแบบนิดนึงบันเทิงอยู่เหมือนกันคือยังไม่ได้คือเตรียมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสงสัยคงจะอาการหนักคือตอนแรกเราก็คิดว่าเราคงไม่ร้องจะร้องทำไมเด็กก็แค่ไปโรงเรียนเนาะแต่ตอนนี้มันรู้สึกแค่ว่าลูกเราเหมือนโตไปอีกสเต็ปนึงแล้วอ่ะคือแทนที่เขาจะได้อยู่กับเรา24ชั่วโมงมันไม่ใช่แล้วอ่ะมันเริ่มห่างแล้วแล้วอีกหน่อยเขาจะขึ้นป.1ขึ้นมัธยมมันจะยิ่งตอนนี้มันจะมีแต่ห่างแล้วก็ด้วยความแม่เนาะเราก็จะรู้สึกว่าแบบลูกจะห่างจากอกเราอะไรอาจจะต้องเช็ดน้ำตาหน้าโรงเรียนวันนึงก็อาจจะแบบไปหาสาวๆแล้วคุณลึกไปนู่นเนาะคิดมากไปแล้วคิดมากไม่เป็นความจริงไงเตือนตัวเองไว้ก่อนอ๋อแต่หลายคนก็บอกว่าเป็นห่วงคุณครูด้วยนะเพราะน้องพีเป็นคนชอบถามอาจจะชอบถามแบบอันนี้ทำไมอะไรยังไงอย่างเงี้ย
ผมว่าเด็กชอบถามก็ดีนะครับเขาจะได้เรียนรู้ใช่น่าจะต้องคอยตอบคำถามระหว่างพ่อกับแม่ใครอาการน่าจะหนักกว่ากันเวลาลูกไปโรงเรียนอ่อยว่าอ่อยนะตอนนี้นะจะเป็นอ่อยก็ได้แต่ผมมองว่าทุกพัฒนาการก็คือเราก็เหมือนปรับตัวเข้าหาเขาก็เรียนรู้ที่จะแบบคือเราก็เรียนรู้ไปกับลูกด้วยแหละว่าอ๋อการเรียนเป็นยังไงหรือว่าเราก็ต้องแบบพัฒนาการเขาเป็นแบบว่าขั้นๆไปแต่ก็ถือว่าเตรียมใจมือแล้วใช่ไหมเพราะว่าบ้านต้องเงียบมากอะไรอย่างเงี้ยในช่วงกลางวันอะไรเพราะตอนแรกคิดว่าอย่างนั้นแต่นี้อ๋อยเขาบอกว่าเด็กอนุบาลเขาเรียนแค่ครึ่งวันเธอฝ่ายสามก็กลับมาทำไมกำลังจะเศร้าเลยเอาเรื่องเดียวฉันต้องไปรับแล้วเที่ยงกลับบ้านแล้วค่ะอ๋อยก็คงจะเป็นคุณแม่ท่านหนึ่งที่ไปเกาะรั้วโรงเรียนอยู่แต่ว่าพี่บีมก็คือทำหน้าที่รับส่งคิดว่าผมคงเป็นคนรับส่งแต่ว่าวันแรกก็คือคุยกันไปแล้วแหละว่าก็คงไปด้วยกันไปด้วยกันไปซึมซับบรรยากาศอันนี้ยากไหมครับที่จะกับลูกแต่ลูกมีนิสัยต่างกันมากคนนึงก็เรียบร้อยคนนึงก็พ่อแม่ต้องแยกกันเป็นยังไงหรือว่าต้องปรับจริงจริงพอเวลาเขาอยู่ด้วยกันอ่ะเขาเข้ากันได้เป็นอย่างดีนะแล้วเขาเล่นกันก็คือเขาเล่นกันได้สองคนเลยที่แบบว่าเขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยผู้ใหญ่ไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับเขาเลยเขาก็วิ่งไล่กันได้ทั้งบ้านแบบคือมีเวลาก็สามารถใช้อยู่ด้วยกันได้นะครับนั่นแหละก็เป็นทำให้การเลี้ยงลูกสาวอีกสองคนรู้สึกว่าง่ายขึ้นเพราะว่าคือเขาโตพอที่จะแบบว่าเล่นกันเองได้แล้วต้องแยกห้องกันไหมคะแยกตอนนี้ก็คือยังแยกอยู่ตอนคืนนะครับคือผมก็นอนกับผู้ชายแฟนก็เพราะว่าคนเล็กเขายังตื่นมาทานนมตอนกลางคืนแต่ก็ไม่ได้ถี่เหมือนตอนที่ลูกชายตื่นนะคะเขาก็อาจจะแบบสักรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยใกล้แล้วคิดว่าแบบถ้ามานอนด้วยกันก็คงสนุกดีครับแล้วทำครอบครัวรับมืออะไรยังทำเพราะว่าแฝดทั้งสองอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรียกเล็กอยู่ด้วยอะไรเงี้ยหรือพี่ออยแบบจัดการได้อยู่มันก็แค่ต้องทำงานเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ทีมงานเรายังใช้เท่าเดิมอยู่แต่ละคนก็จะแบบสโลว์สเตย์นิดนึงแต่ก็มีเวลานอนไหมครับเหมือนเดิมไหมนอนน้อยลงคือจะพูดว่าน้อยลงก็ไม่ได้เพราะว่าตอนช่วงพี่ทีกับน้องพี่เขาเด็กๆเนี่ยเราก็นอนประมาณนี้แหละแต่พอเขาโตขึ้นเราได้นอนยาวขึ้นแต่ตอนนี้เราต้องเหมือนย้อนกลับมาทำซ้ำอีกทีนึงแล้วค่ะเหตุการณ์นี้ซ้ำอีกทีนึงใช่ค่ะแล้วเดี๋ยวพอเขาเริ่มทานข้าวอ่ะก็จะเลิกมือดึกเขาทีนี้เราก็จะสบายขึ้นแล้วว่าการเลี้ยงลูกสาวคือโปรขึ้นเพราะพอจะรู้ว่าแบบเขาเป็นยังไงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือลูกสาวเนี่ยค่อนข้างจะเมนเทนง่ายด้วยครับเพราะว่าเขาดูแบบไม่เขาเรียกอะไรไม่ร้องไห้ปล่อยข้าวหรืออะไรต้องให้ออยพูดแล้วก็เป็นไงอ๋อไม่อยากจะแบ่งว่าเป็นลูกผู้หญิงเลี้ยงง่ายกว่าผู้ชายเลยเพราะคิดว่ามันเป็นลักษณะเฉพาะตัวอะไรเงี้ยอาจจะเป็นว่าหนึ่งว่าเรามีประสบการณ์เราก็ไม่ตกใจกับการที่เขาร้องไห้ไม่หยุดบางทีเรามองเป็นเรื่องตลกว่าร้องอะไรของเธออะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นลูกชายแต่ก่อนเราก็จะเครียดเนาะเขาท้องอืดหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คือไม่เครียดแล้วร้องก็ไม่หยุดก็อุ้มไปชิวขึ้นชิวขึ้นใช่แล้วก็รู้สึกว่าเขางอแงระหว่างวันไม่เท่าอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเรารู้ทางแล้วแบบประมาณนี้อย่างเงี้ยก็เลยแบบสบายๆค่ะพี่ชายช่วยเลี้ยงใช่ไหมช่วยมาถ้าเป็นวงจรปิดหยิบของบ้างหรือบางทีน้องร้องบางทีเขานอนอยู่ด้วยกันในห้องอะไรเงี้ยเขาก็จะวิ่งมาบอกว่ามันมีน้องร้องอันนี้เขาคอยช่วยได้หรือให้เรียกให้ไปหยิบของให้ไปเอานมขวดนมให้น้องหน่อยเขาก็ไปเอาได้แต่เด็กๆก็เต็มใจแล้วก็เต็มใจง่ายใช่ต้องใช้แต่ตอนนี้เขาเคยชินตอนโตขึ้นเนี่ยจะอาจจะเป็นพอใช้ได้อยู่ก็คือพวกเราก็ปลูกฝังเรื่องที่น้องจริงถ้าเผื่อเขาได้มีโอกาสได้เลี้ยงน้องด้วยหรือว่าช่วยมีส่วนช่วยในการเลี้ยงอ่ะเขาจะมีความผูกพันกับน้องด้วยครับก็จะมีความรักว่าทั้งเลี้ยงให้เขาโอเคลูกเลี้ยงให้เขาแบบรักกันอ่ะก็คือดีที่สุดอันนี้ช่วยเลี้ยงหรือช่วยปลอมครับคนนี้ช่วยเลี้ยงหรือช่วยปลอมเรียกว่าช่วยปลูกดีกว่าเพราะว่าเสียงดังคือออยมีวันนึงออยลงมาออยจะอาบน้ำคนเล็กก่อนตอนเช้าใช่ไหมคะพอเขาลงมาเนี่ยพี่เลี้ยงเขาก็จะเอานอนเรียบร้อยแล้วแล้วออยก็จัดการคนโตเอาลงมาเราก็จะสอนตลอดทางลงมาเนี่ยว่าเดี๋ยวต้องเงียบๆนะเพราะว่าเบบี้หลับแต่ถ้าเบบี้ตื่นขึ้นมาเนี่ยนะพี่ฟ้าจะต้องมาอุ้มเบบี้แล้วหนูจะไม่มีคนเล่นด้วยถ้าพี่ทีถ้าน้องพี่เสียงดังพี่ทีต้องทำท่ายังไงครับก็สอนเขาทำอย่างนี้แล้วพอพี่น้องพี่เสียงดังพี่ทีก็แต่น้องพี่ไม่เห็นเพราะนางก็ทำแค่นี้มันมีบางเวลาไหมคะที่เด็กพี่ๆอะค่ะจะแบบเราอยู่กับน้องๆเยอะไปหน่อยเขาจะอาจจะมองแง่เรียกหาเราไม่เลยคือตอนแรกออยก็กลัวเหมือนกันว่าเขาจะเหมือนแบบพ่อแม่ไม่มีเวลาให้เขาเหมือนเดิมไหมอะไรเงี้ย
ต่ก็พอมันเป็นอย่างที่มันจริงๆแล้วก็ไม่นะไม่มีความรู้สึกว่าเขาเรียกร้องความรักหรือว่าทำไมมัมมี่ไม่มีเวลาอะไรเงี้ยเราคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาถูกแบ่งมาตั้งแต่แรกเขาก็แบบเล่นด้วยกันแล้วก็เวลาเราเลี้ยงเบบี้เนี่ยเราก็ตอนกลางวันเนี่ยค่ะเราก็เลี้ยงรวมกันเขาก็จะได้วิ่งเล่นเห็นน้องอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะไม่แบบห้ามจับน้องนะห้ามนู่นห้ามนี่เราก็ไม่ห้ามเขาอยากจะหอมน้องเขาอยากจะจับเราก็ให้ทำอย่างเงี้ยแต่ตัวเราเองไม่ได้มีปัญหาเรื่องตรงนี้แต่มันมีแม่ออนไลน์ที่เอาไปดราม่าว่าแบบพอมีลูกผู้หญิงก็คือถ่ายหลายแต่ลูกผู้หญิงน้องน้องพี่น้องพี่ก็น้อยผู้หญิงมันยังวิ่งไม่ได้ค่ะอยู่ตรงนี้ยังอยู่กับเราแล้วพ่อแม่ก็คือเหนื่อยล้ากับการที่จะต้องวิ่งตามเพราะวิ่งตามมาตลอดทั้งวันแล้วอะไรเงี้ยพอถึงเวลาไลฟ์เราก็นั่งเฉยๆเนาะเราก็ตรงไหนอยู่ใกล้เราก็สาดสายไปตรงนั้นอะไรเงี้ยแล้วน้องพีเขาก็จะวิ่งมาบ่อยหน่อยก็จะมีน้องพีส่วนพี่ที่เขาบางทีก็จะอ่านหนังสืออยู่คนเดียวอะไรของเขาวิเวกเงี้ยเราก็ไม่ได้เดินไปหาก็อาจจะทำให้แบบอาจจะเห็นน้องพี่ทีน้อยอะไรเงี้ยค่ะแต่คนก็ชอบมากเลยที่พ่อตอบไปวันนั้นว่าช่างตกใจเหมือนกันตกใจเหมือนกันตกใจเหมือนกันไม่อยากให้ไปโฟกัสที่เราพูดเล่นๆแต่ว่ามันคงก็จับไปแบบว่าคือเจตนาอยากให้ตลกแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ตลกบางคนอาจจะอุ้ยอุ้ยแต่จริงเราไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับพี่จบแล้วร้องปิดหนึ่งเพลงอ่ะขอหนึ่งเพลงพี่ปิดร้องปิดเลยนะปิดแล้วร้องเพลงนะซ่าปิดแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วซ่าไม่ไหวแล้วหนึ่งเพลงกันหนึ่งประเภทลาเมนดาเบอร์บิวออนเดอะบัสอ๋อพี่ต้องอยู่บนเก้าอี้นะครับโอเคโอเคเพราะพ่อไม่ไหวแล้วพ่อไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเหนียวล้างแล้วเหงื่อแตกเลยพี่ดิวมีคำถามหนึ่งพี่ไปขึ้นซับเองอ๋อยังไงบ้างก็เรียกว่ามีความศรัทธาอาจจะเหมือนจูนกันติดเบาๆอะไรอย่างงี้คือออยก็เป็นแบบสายคิดไปเองนะก็พอเวลาเราขอแล้วมันก็ไม่ได้สำเร็จแบบถึงเส้นชัยขนาดนั้นเพียงแต่ว่ารู้สึกว่าพอมันเริ่มได้มาเราก็แบบนึกถึงเนาะแล้วเราก็แบบไปบอกเล่าว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้แล้วนะคะน้องอะไรอย่างเงี้ยอีกนิดเดียวนะคะอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็มีได้มีโอกาสไปทำบุญที่วัดที่น้องไทยอยู่ด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับน้องไทยก็ถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละคนใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคนะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข่าวฮอตๆที่เรานำมาเสิร์ฟกันถึงหน้าจอในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เรียกว่าอบอวลไปด้วยความน่ารักของครอบครัวเหล่าคนบันเทิงสุดๆและนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมหัวสนุกๆจากดาราเดลี่โพลมาฝากกันเช่นเคยค่ะกับหัวข้อหวานมดตายคู่ไหนคลั่งรักที่สุดในสายตาคุณก็มีทั้งหมด5คู่นะคะไม่ว่าจะเป็นโบอเล็กนายใบเฟิร์นไมเตอร์เบสตรงๆบอยเฟย์ลุ้นรับกระเป๋าผ้าพรีเมียมสุดชิคจากโรบินสันจำนวน5รางวัลรางวัลละ1ใบโหวตฟรีตลอดเดือนนี้เลยนะคะที่ www.daradaily-vote.com ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่3มีนาคม2566บนเว็บไซต์ www.daradaily-vote.com และ Facebook Fanpage daradaily.com แล้วมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะและปิดท้ายรายการวันนี้ดาราเดลี่มีสินค้าดีๆมานำเสนอนั่นก็คือ Brightening and Perfuming Shower และ Whitening and Perfuming Lotion แฟนๆคนไหนอยากให้ผิวนุ่มลื่นจัดไปเลยจ้ากับ Duo Set ผิวใสออร่ากำลังสองที่ผิวกายของคุณจะหอมเย้ายวนมีเสน่ห์ไปด้วยกลิ่นของซิตัสซึ่งเป็นสารที่ถูกสกัดจากพวกมะนาวเกรปฟรุตเลมอนและส้มรวมทั้งยังมีสารสกัดจากสตรอเบอรี่ติดทนนานด้วยกลิ่นวานิลาบำรุงผิวกระจ่างใสด้วยสารสกัดจากดอกซากุระ
สำหรับ Brightening and Performing Shower ขนาด500กรัมราคา299บาทและ Whitening and Performing Lotion ขนาด250กรัมราคา249บาทปกติซื้อ2ขวดราคา548บาทแต่วันนี้ถ้าซื้อ Shower และ Lotion คู่กันพิเศษเหลือเพียง499บาทแถมรีฟิล Shower ให้อีก1ถุงจัดส่งฟรีสนใจ Inbox เข้ามาในช่วงของรายการเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่มแป๊บเดียวก็หมดเวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจอกันได้ใหม่13นาฬิกาเป็นต้นไปชมสดทาง Facebook daradaily.com และ YouTube daradaily official วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ